สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้า IT จากเว็บ ok2home.com นะครับวันนี้เรามาในหมวดของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Logitech K400 Plus นะครับตัวนี้จุดเด่นคร่าวๆมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด All in One นะครับผมแล้วก็เป็นไวเลสด้วยนะครับ All in One คืออะไรตัวนี้นะครับมีเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งเมาส์เป็นเมาส์แพดนะครับของโน้ตบุ๊กนะครับเอาง่ายๆนะฮะเนี่ยนะดูจากรูปก็จะเห็นลักษณะของมันนะครับนี่เป็นแพดนะครับเป็นเมาส์แล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งโน้ตบุ๊ก PC แล้วก็สมาร์ททีวีนะครับโอเคจุดเด่นคร่าวๆมีประมาณนี้ตัวสินค้าจะสวยขนาดไหนด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับLogitech นะครับ K400 Plus นะครับตัวนี้จุดเด่นทั้งหมดนะครับจะอธิบายให้ฟังไปทีละจุดนะครับโอเคอันดับแรกตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไวเลสนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดไวเลสแล้วก็เป็น All in One นะครับ All in One คืออะไรตรงนี้ครับผมคือ All in One นะครับเป็นเมาส์แล้วก็แพดของคีย์บอร์ดไปในตัวเดียวกันนะครับก็คือคีย์บอร์ดกับเมาส์ในตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับโอเคจุดเด่นจะแตกต่างจากตัวอื่นยังไงตัวนี้เป็นแพดเมาส์คล้ายๆที่อยู่ในโน้ตบุ๊กหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็คือในโน้ตบุ๊กนั่นแหละนะครับดูง่ายๆนะฮะอย่างตัวนี้ก็เป็นคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เป็นแพดตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับแป้นก็เหมือนแป้นทั่วไปนะครับไม่มีอะไรแตกต่างตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจุดเด่นของตัวแพดนะครับโอเคสัญญาณไปได้ไกลถึง10เมตรนะครับนี่เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับผมแล้วก็สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง18เดือนนะครับด้วยฐานอัลคาไลน์2ก้อนนะครับเป็นฐาน 2A นะครับผมขนาด 2A นะครับโอเคในสัดส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับปุ่มต่างๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับตรงฝั่งแพดเมาส์ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายตัวนี้ก็คลิกขวานะครับตัวนี้จะเป็นแพดนะครับเหมือนแพดโน้ตบุ๊กก็เหมือนเมาส์ทั่วไปนะครับที่อยู่ในโน้ตบุ๊กโอเคตัวนี้เป็นมิวส์เสียงนะครับมิวส์เสียงตัวนี้เป็นลดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงนะครับ2ตัวนี้3ตัวนะครับลองไปกดกันดูนะครับส่วนตัวนี้เป็นปุ่ม cancel mouse นะครับก็คือยกเลิกเมาส์ไปนะครับล็อกเมาส์นั่นแหละนะฮะก็คือสมมติใครมีเมาส์ที่แยกออกมานะครับก็กดปุ่มนี้ไว้ในส่วนนี้ก็จะใช้ไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่ตัวฝั่งคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับโอเคแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเวลาเปิดมันก็จะมีริมสีเขียวแบบนี้นะครับปิดก็จะมีสีแดงแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านในนะครับตัวนี้เป็นฐานนะครับที่มีให้นะครับตัวนี้เราเพิ่งแกะใหม่เลยตัวนี้ก็จะดึงออกนะครับดึงออกเพื่อให้ฐานสามารถชาร์จเข้ามาในตัวคีย์บอร์ดได้นะครับฐานก็จะใช้ทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านในนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้นะครับจะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับใช้ฐานทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นขั้วก็จะมีขั้วบอกด้านในนะครับดูกันชัดๆนะฮะโอเคครับตัวที่ขาดไม่ได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือตัวรับสัญญาณไวเลสนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าทำหายตัวนี้ก็ไม่มีความหมายนะครับก็คือต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวรับสัญญาณโอเครายละเอียดทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ด Logitech นะครับ K400 Plus สำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว็บ ok2home.com เราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับด้านล่างนี้เลยนะฮะคลิกเลยครับผมขอบคุณมากครับ